สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาดูสิ่งนี้นะคะของที่เพื่อนซื้อมาทานกล่องแบบนี้นะคะบางทีเราเผาไฟก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นมลพิษอีกต่างหากนะคะแล้วก็โฟมแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตอนที่ทำกระทงนะคะก็เหลือไว้นะคะผุแล้วนะคะดีกว่าเผานะคะแล้วเดี๋ยวจะทำนำมาดัดแปลงเป็นปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็โฟมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอย่าทิ้งนะคะเพื่อนมีประโยชน์นะคะเพื่อนถ้าทำเอามาทำแล้วมันก็ดูมีราคาน่ามองขึ้นนะคะด้วยสิ่งนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้วยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็กล่องข้าวตัวนี้นะคะเพื่อนเนี่ยกล่องตัวนี้มีประโยชน์มากมายเพื่อนอย่าทิ้งนะคะสำหรับคนที่ชอบรักต้นไม้อยู่นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนำมานะคะแล้วจะได้ประโยชน์อีกมากมายเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละสิ่งกุหลาบแดงใช้ทำอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวมารู้สิ่งนี้นะคะสิ่งนี้กุหลาบแดงจะใช้ตัวนี้นะคะปลูกต้นไม้นะคะก็ใช้ดินทั่วๆไปนะคะนี่แหละค่ะเราใช้ดินนำมาใส่นะคะแล้วปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้อะไรนะคะอันนี้ปลูกอะไรให้สวยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเขารั่วนะคะเนี่ยเขารั่วอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องเจาะเลยเนี่ยค่ะก็ใส่ไปแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้นะคะอันนี้กุหลาบแดงจะปลูกต้นพรมญี่ปุ่นนะคะสำหรับต้นนี้ต้นนี้นะคะจะปลูกพรมญี่ปุ่นให้เพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้คือพรมญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ามันจะใส่เยอะเกินไปเอาออกไปครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็นำตัวนี้มานะคะนะคะแล้วก็ใช้ดินนะคะที่เรามีนี่แหละค่ะใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งนะคะเสร็จไปแล้วนะคะต้นหนึ่งแล้วก็ถ้วยแบบนี้นะคะเพื่อนถ้วยแบบนี้ถ้วยกรอบๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำนะคะมาปลูกต้นนี้ได้นะคะโดยไม่ต้องเจาะนะคะอันนี้ไม่ต้องเจาะให้มีน้ำขังแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ใส่ดินลงไปแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้นนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปลูกต้นนี้ได้นะคะลงไปนะคะนี่ค่ะเพราะอันนี้เขาชอบน้ำนะคะเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องเจาะก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้สามารถปลูกแล้วเราไปหาอะไรนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูที่ตอนที่ทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ปลูกอันนี้ได้หนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวเสร็จทำให้ดูอีกหลายต้นนะคะสองต้นแล้วนะคะแล้วสำหรับแบบนี้อีกถ้วยหนึ่งนะคะปลูกต้นนี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ดินที่ใช้ก็มีแกรบมีทรายมีขี้หัวแง่งนะคะเพื่อนอันนี้ก็ไม่ต้องเจาะเหมือนกันนะคะแล้วก็เพื่อนก็นำตัวนี้ลงมานะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะก็วางแบบนี้นะคะเวลา
แล้วแต่เทคนิคนะคะบางคนทำไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เพื่อนๆจะทำนะคะแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้กุหลาบแดงก็ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ดินลงเพิ่มนะคะระวังวางเรียงเอาไว้นะคะวางเรียงเอาไว้ก็ทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะมีก็ใส่ไปหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาดินตัวนี้กลบบนอีกทีหนึ่งนะคะดินตัวนี้นะคะดินที่สีดำๆก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยใส่ลงอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเรารดน้ำเขาก็จะยุบลงไปนะคะอันนี้เสร็จไปนะคะอันนึงเดี๋ยวมาดูกันอีกต่อไปนะคะส่วนโฟมอันนี้นะคะเพื่อนต้นนี้นะคะสำหรับต้นนี้สามารถนำมาปลูกบอนสีนะคะได้ดีเพราะว่าดินจะไม่แน่นเหมือนกันนะคะเกิดว่าเพื่อนๆมีดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีแต่ดินนะคะก็จะไม่ค่อยสวยหรือว่ามันจะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะเหมือนว่าตัวนี้นะคะเนี่ยเราจะปลูกบอนสีกับตัวนี้กันนะคะเทคนิคก็คือตัวนี้นะคะเพื่อนก็บี้ออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะถ้าเราทำแบบนี้นะคะดินที่เราปลูกลงในกระถางบอนสีนะคะจะไม่ค่อยแน่นนะคะเดี๋ยวมาดูอีกว่าทำยังไงต่อนะคะปลูกบอนสีกับแบบนี้สวยหรือไม่นะคะอันนี้คือแล้วก็ตัวนี้นะคะเพื่อนสามารถที่จะรองข้างล่างอันใหญ่ๆก็ได้นะคะอย่าให้ดินรั่วเกินไปนะคะเนี่ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ดินจะไม่แน่นนะคะอันนี้คือถ้าเป็นกระถางใหญ่ๆนะเพื่อนๆกระถางใหญ่ๆบางทีเราปลูกแล้วดินจะแน่นเราสามารถมีโฟมเก่าๆตัวนี้นำมารองแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ยุบเหมือนถ้าเป็นมะพร้าวสับพอสักพักเขาจะผุแล้วก็ยุบไปอยู่แห่งเดียวกันนะคะแต่ถ้าว่าสำหรับตัวนี้นะคะจะดีกว่านะคะเพื่อนเมื่อเราทำไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ผสมดินนะคะผสมดินตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะเนี่ยตัวนี้เข้าด้วยกันเลยนะคะดินที่เราหมักเอาไว้นะคะผสมกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าแบบนี้นะคะจะทำให้ดินของเราไม่แน่นนะคะตัวนี้ดินของเราจะไม่แบบว่าบางทีอาจจะอุ้มน้ำเกินก็ไม่นะคะแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยพอเราใส่ลงไปนะคะนี่อันนี้คือสมมุติว่าเป็นกระถางใหญ่ๆนะคะถ้ากระถางเล็กๆเพื่อนๆก็ปลูกแบบนี้หรือแบบใส่ขุยมะพร้าวสับก็ได้นะคะแต่ว่ากระถางใหญ่ๆบางทีมันแน่นนะคะเคยปลูกแล้วมันแน่นเราทำแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเพราะว่าเราใส่ไปครึ่งนึงแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาบอนสีใส่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำต้นบอนสีที่เราเพาะเอาไว้นะคะหรือว่าเพื่อนๆซื้อมาก็แล้วแต่นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็อันนี้ก็อาจจะรากของเขานะคะเนี่ยเราก็แบ่งออกมาอย่างนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะรากเขาก็อยู่ข้างๆแล้วก็เราก็นำตัวนี้ใส่ลงไปอีกนะคะดินจะไม่แน่นนะคะบอนสีรากจะเดินดีนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่แห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำนะคะก็จะไม่กักเก็บน้ำเก็บน้ำมากเกินไปนะคะทำให้โปร่งนะคะดินจะโปร่งถ้าเพื่อนๆมีไม่มีแกลบนะคะใส่สามารถใส่ตัวนี้อย่างเดียวได้เลยนะคะ
นี่แหละค่ะนะเนี่ยค่ะแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าทำให้ดินของเราเนี่ยไม่แข็งเกินไปนะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่รักบอนสีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงนะคะส่วนแก้วแบบนี้นะคะแก้วพลาสติกเก่าๆเราก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะนำดินตัวนี้ที่เราทำไว้แบบนี้นะคะนำมาปลูกได้อีกนะคะเนี่ยแล้วเราก็หาต้นไม้แบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะเวลาเขาแตกเขาจะออกมารอบเลยสวยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนๆบางคนก็อาจว่ากล่องข้าวที่เราไปซื้อข้าวมาแล้วบางทีเราก็ทิ้งโดยไม่มีประโยชน์นะคะเราสามารถเก็บออกมาแล้วก็มาใช้ปลูกต้นไม้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะก็ใช้ดินตัวเดิมนะคะเราใช้ดินตัวเดิมได้เลยนะคะไม่แน่นนะคะแล้วก็ตัวนี้กลับแดงก็จะใช้ตัวนี้ปลูกเฟิร์นนะคะจะใช้ปลูกเฟิร์นตัวนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเฟิร์นตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะปลูกง่ายมากๆและเราสามารถนำมาประดับบ้านได้สวยเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ปลูกใส่นี้เลยนะคะนี่ค่ะต้นเฟิร์นบางทีก็ที่ขึ้นใกล้ๆใต้ต้นไม้นะคะเราก็สามารถนำมาทำแบบนี้แล้วพอว่าใบพุ่มโตนะคะเราสามารถนำไปแฝนนะคะแฝนในร่มได้เลยดินก็ไม่แน่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรดน้ำนะคะทำตามแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะหลายๆตัวนะคะเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะบางทีที่ปลูกไว้นะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะกระถางเล็กๆแล้วก็ปลูกได้น่ารักนะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูว่าทำอะไรนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็นำกล่องตัวนี้มานะคะแล้วก็มาใส่แบบนี้นะคะกล่องข้าวที่เพื่อนซื้อมาแล้วกินเหลือๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใช้มีดตัวนี้นะคะกรีดลงไปนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนได้แบบนี้เสร็จนะคะก็นำดินตัวนี้นะคะใส่ลงไปเนี่ยค่ะจะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะนำนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะนี่ค่ะตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้นะคะมาปลูกนะคะเพื่อนพลูด่างที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะก็เพื่อนก็ตริปแบบนี้เลยนะคะตัดออกมาแบบนี้นะคะตัดจะเป็น2ข้อเดียวก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ตัวนี้เลยนะคะนี้รวบแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นแล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ปักลงไปในนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆก็หาหนังยางก็ได้นะคะแต่อันนี้คือให้ง่ายก่อนนะคะเราก็ปักแบบนี้เลยนะคะเ
หลังจากนั้นก็เอาดินใส่เพิ่มลงไปนะคะเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำนะคะเขาก็จะยุบตัวพอดีนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปให้เขาอยู่ก่อนนะคะพอเขาแตกเป็นพุ่มอ่ะจะสวยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมองไม่สวยนะคะเพื่อนเวลาเราปลูกออกมาจะสวยมากๆนะคะแล้วพอเราปลูกไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆรดน้ำนะคะวิธีการส่วนกล่องโฟมตัวนี้เพื่อนๆสามารถนำมาปลูกต้นนี้ได้นะคะแต่เพื่อนๆต้องดูว่าต้นไหนที่ทนน้ำได้ทนน้ำไม่ได้นะคะต้นนี้ทนน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเจาะนะคะเจาะด้านล่างนี้ให้น้ำออกนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะเจาะนะคะเอามีดเจาะให้น้ำระบายได้แต่บางต้นเพื่อนๆไม่ต้องเจาะเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำได้นะคะอันนี้คือทำให้ดูหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูวิธีการรดน้ำกันนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆเตรียมน้ำมานะคะเตรียมน้ำมา1ถังแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะและเพื่อนๆก็นำตัวบำเครื่องดื่มบำรุงมาชูกำลังนะคะใส่ลงไป2ฝานะคะต่อน้ำ1ถังแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะและเพื่อนๆก็นำมารดอันนี้คือต้นบอนของเรานะคะพอเรารดเราก็ไม่เป็นไรนะคะให้ข้างล่างเขากินน้ำด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆมีจานรองจะดีมากๆสำหรับบอนสีนะคะเพื่อนๆก็หาตัวนี้นะคะกล่องโฟมเก่าๆแบบนี้นะคะนำมารองแบบนี้นะคะเนี่ยเวลารดรดน้ำนะคะน้ำก็จะได้ไม่เสด็จนะคะแล้วส่วนตัวนี้เขาอยู่ในน้ำได้นะคะตัวนี้เขาอยู่ในน้ำได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเขาแค่รดน้ำให้อิ่มน้ำนะคะตัวนี้เขาอยู่ในน้ำได้นะคะนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะแตกกอเร็วนะคะและส่วนต้นตัวนี้นะคะต้นนี้นะคะเพื่อนเรารูมีอยู่แล้วนะคะด้านล่างเนี่ยเพราะว่ามีรูอยู่แล้วนะคะน้ำก็จะรั่วซึมออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเจาะรูให้น้ำออกนะคะเนี่ยอันนี้คือพรมญี่ปุ่นนะคะที่เราปลูกเนี่ยค่ะจะออกมาแบบนี้นะคะและนี่ค่ะอันนี้สำหรับแก้วนะคะแก้วกาแฟแก้วน้ำอะไรที่เป็นขยะนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาดัดแปลงปลูกนะคะปลูกผักก็ได้นะคะแก้วแบบนี้นี่แหละค่ะและส่วนต้นนี้นะคะเขาก็อยู่ในน้ำได้อะนะคะเนี่ยเราก็รดลงไปเขาก็จะยุบลงไปเพราะว่าต้นนี้นะคะเขาสามารถที่จะอยู่ในน้ำได้นะคะเนี่ยเราก็รดได้เลยนะคะไม่เป็นไรบางทีถ้าน้ำเยอะเกินเขาก็ช่วงใหม่ๆเนี่ยเราก็รินออกนิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทำไว้แบบนี้นะคะส่วนต้นเฟิร์นตัวนี้นะคะที่เพื่อนๆได้มาจากเนี่ยเราก็ปลูกแล้วก็รดน้ำตัวนี้ก็อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ต้องเจาะก็ได้นะคะเราก็ใส่ไว้รดไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเราลดไว้นี่ค่ะอันนี้ต้องเจาะรูนะคะสำหรับต้นนี้เวลารดน้ำก็จะเด็ดลงด้านล่างนะคะเนี่ยน้ำจะไหลลงมานะคะจะไม่ขังน้ำถ้าตัวไหนที่อยู่ในน้ำได้เพื่อนๆก็ไม่ต้องเจาะนะคะสามารถที่ทำไว้แบบนี้แล้วถ้าเราทำไว้หลายๆอันนะคะแล้วก็ตั้งเรียงจะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูที่กุหลาบแดงทำไว้นะคะไปดูที่กุหลาบแดงทำไว้นะคะ
และนี่เพื่อนๆดูนะคะที่ทำไว้ก่อนนะคะต้นนี้ก็เริ่มจะแตกออกมาสวยแล้วนะคะเนี่ยแล้ววิธีการปลูกก็ใช้โฟมด้านล่างนะคะเนี่ยโฟมตัวนี้จะไม่กักเก็บน้ำเก็บน้ำแล้วก็ดูรากนะคะรากอ่อนๆขาวๆเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกออกมานะคะเพื่อนแล้วก็จะออกมาสวยนะคะแค่ปลูกในแก้วนะคะเพื่อนแล้วก็ส่วนกล่องข้าวที่เพื่อนเห็นนะคะเนี่ยหน้าตาเวลาเราปลูกเฟิร์นออกมานะคะเขาก็จะแตกกองมาแบบนี้สวยนะคะนี่ก็เริ่มสวยนะคะเนี่ยที่ปลูกเอาไว้แล้วก็อันนี้คือเลี้ยงไว้นะคะสำหรับต้นเล็กๆที่เราต้องการเพาะพันธุ์เอาไว้นะคะสำหรับขนาดนี้พอว่าเขาโตจริงๆเราค่อยนำไปใส่กระถางนะคะแล้วไปดูที่กระถางที่ทำไว้นะคะอันนี้คือที่ปลูกใส่ถ้วยเล็กๆเอาไว้นะคะเพื่อนแต่ว่าเจาะตูดแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะแล้วเพื่อนเห็นไหมว่าออกมาสวยมากนะคะแตกออกมาสวยนี่ค่ะมีดอกห้อยออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็สวยนะคะสำหรับต้นพรมญี่ปุ่นนะคะถ้วยเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆเก็บไว้นะคะอย่าทิ้งและนี่คืออีกไอเดียหนึ่งนะคะปลูกกับถ้วยแบบนี้นะคะถ้วยที่เราคิดว่าจะทิ้งแล้วอันนี้คือที่รองก็คือกล่องข้าวกล่องขนมนะคะเอามารองแล้วน้ำไม่รั่วนะคะเราก็นำมาตั้งเข้าชุดกันก็สวยดีนะคะและต้นนี้นะคะปลูกกับถ้วยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ปลูกพลูด่างนะคะหรือเฮิร์นไลมานะคะตัวนี้นี่ยังกำลังเริ่มที่จะแตกนะคะนี่ค่ะก็สวยนะคะก็จะปลูกไว้เป็นแถวนะคะก็สวยดีนะคะเพื่อนสำหรับคนที่รักต้นไม้นะคะมองแล้วก็สบายตาไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็มีหลายๆเคสที่นำมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นขวดพลาสติกอะไรก็ได้นะคะนำมาเนี่ยค่ะเป็นไอเดียเก๋ๆไก่ๆนะคะเวลาเขาบานดอกมาแล้วก็สวยนะคะจะเป็นขวดโค้กอะไรก็ได้นะคะเพื่อนนำมาแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะมีหลายไอเดียนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนำมาดัดแปลงแล้วก็ปลูกจะเป็นปลูกผักปลูกต้นไม้จะเป็นอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะก็นำมาปลูกแล้วก็จะได้หน้าตาที่สบายใจสำหรับผู้ปลูกนะคะคุณรักต้นไม้นะคะสามารถนำไปดัดแปลงหรือทำตามกันได้นะคะก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่ไม่มีงบประมาณซื้อกระถางนะคะเราสามารถที่จะนำของที่เหลือใช้นำมาดัดแปลงปลูกต้นไม้ประดับบ้านได้ไม่จำเป็นต้องสวยหรูอลังการมากมายแต่ก็ปลูกแล้วทำให้คนในบ้านมีความสุขได้ทำเลยนะคะไม่ต้องหรูหรามากมายก็สวยได้นะคะมีความสุขได้ในแบบฉบับของคนที่ไม่มีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหลาบแดงก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะไอเดียของกุหลาบแดงนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถนำไปดัดแปลงแล้วก็นำไปประดับบ้านได้สวยงามไม่แพ้กันนะคะทุกท่านก็ลองไปทำกันดูนะคะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่รักบ้านรักต้นไม้รักสีเขียวนะคะก็เป็นมุมเล็กๆนะคะที่สามารถนำมาจัดแล้วก็มีความสุขเหมือนต้นนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยแก้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาปลูกผักในบ้านของเราได้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ